Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. ต้องขอขอบพระคุณท่านโฆษกตัวใหญ่คุณฟาวซีเยนาที่ได้กรุณาให้เกียรติแนะนำผมในคืนนี้และต้องขอชูกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานกับสภายุวมุสลิมโลกสาขาสำนักงานประเทศไทยอัลฮัมดุลิลลาห์ก่อนที่จะขึ้นเวทีได้รับการแนะนำให้รู้จักกับท่านผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านแต่คงจะไม่สามารถเอ่ยชื่อได้ทั้งหมดท่านอาจารย์แสวงมาลีพันธ์เป็นที่ปรึกษาของสภายุวมุสลิมโลกสำนักงานประเทศไทยท่านอับดุลรอชิดนิกรังจูแรท่านผู้อำนวยการดีเรคเตอร์ของสำนักงานประเทศไทยคุณสราวุฒิศรีธรรมยศทราบว่าเป็นที่ปรึกษาคนหนึ่งด้วยท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์วันนี้เป็นงานที่ต้องการที่จะระดมทุนเพื่อแบ่งปันน้ำใจให้กับอนุยาตีมทั้งหลายซึ่งก็ถือว่าเป็นหน้าที่เป็นภารกิจของอุมมะห์มุสลิมทั้งหมดในการที่จะช่วยจันโลงช่วยสนับสนุนช่วยในการที่จะเกื้อกูลให้บรรดาอนยตีมลูกกำพร้าทั้งหลายได้มีโอกาสในการที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวของเขาเองเพราะเขาก็เป็นมัคลุกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนเราเขาก็คืออุมัรของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหมือนเราและประวัติศาสตร์ของอิสลามตั้งแต่ศาสดามุฮัมมัดเป็นต้นมาอนยตีมคือบุคคลที่ไม่สามารถที่จะละเลยพวกเขาได้เพราะหลายต่อหลายท่านหลายต่อหลายคนเจริญเติบโตได้ฮิดายะห์ได้อิลฮามได้วะฮีเป็นนบีเป็นรอซูลเป็นผู้นำเป็นปัญญาชนเป็นผู้นำทางจิตทางวิญญาณทางศาสนาหลายต่อหลายคนหลายต่อหลายช่วงอายุคนหลายต่อหลายกุรอนที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นฮิกมัตของอิสลามที่ต้องการให้โอกาสต้องการเกื้อกูลต้องการสนับสนุนลูกกำพร้านั่นน่ะคือฮิกมัตที่มีสัจธรรมในประวัติศาสตร์รองรับวันนี้พวกเราต้องการที่จะมาตอกย้ำเจตนารมณ์ร่วมกันที่อุมมะห์นี้มีสำหรับลูกกำพร้าทั้งหมดทั้งหลายผมได้รับเมสเซจหรือสารใน Facebook มีท่านผู้มาร่วมงานคืนนี้คนหนึ่งบอกว่าคืนนี้จะทุบกระปุกที่ยอดเศษเงินใส่กระป๋องเอาไว้มาแบ่งปันให้กับลูกกำพร้าคืนนี้ที่สำนักงานสภายุวมุสลิมโลกแห่งนี้คืนนี้อัลฮัมดุลิลลาห์
คงจะมีอีกหลายท่านที่ไม่ได้ประกาศให้ใครรู้แต่ต้องการที่จะมีส่วนในการที่จะมาร่วมเจตนารมณ์ในการที่จะสนับสนุนและให้โอกาสท่านผู้อำนวยการบอกผมว่าขณะนี้มีลูกกำพร้าเรียนอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยทุกมหาวิทยาลัยในประเทศไทย30กว่าคนอัลฮัมดุลิลลาห์และบอกกับผมว่าพออายุเกิน18เนี่ยทรัพยากรที่มาจากต่างประเทศเนี่ยหมดเพราะเขาถือว่าพ้นวัยที่จะเป็นเด็กกำพร้าแล้วเป็นหน้าที่ที่พวกเราจะต้องหามาตรการและวิธีการที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลอุ้มชูเขาต่อไปไม่แน่นะครับ30คนนี้กี่คนจะกลายเป็นนายแพทย์แพทย์หญิงเป็นสถาปนิกเป็นวิศวกรเป็นนักบัญชีเป็นหมอฟันเป็นพยาบาลเป็นหลายอาชีพที่เขาสามารถที่จะเคลื่อนย้ายไปทั่วภูมิภาคของอาเซียนในอนาคตเพราะตกลงกันว่าอาชีพต่างๆเหล่านี้คืออาชีพที่เคลื่อนย้ายได้อิสระเสรีไปเปิดคลินิกที่ไหนก็ได้ไปช่วยเหลือพี่น้องมนุษยชาติที่ไหนก็ได้มีการรองรับและรับรองวิทยาฐานะของกันและกันสามคนนี้อาจจะเป็นหัวหอกของอุมมะในประเทศไทยที่จะออกไปสู่ประชาคมอาเซียนครึ่งหนึ่งจะเป็นพี่น้องร่วมฮับลุลลอฮ์กับพวกเราและกับท่านใน600ล้าน10ประเทศครึ่งหนึ่งจะเป็นพี่น้องร่วมสายสัมพันธ์ร่วมฮับลุลลอฮ์กับพวกท่านเกินครึ่งจะพูดภาษามาเลย์เพราะฉะนั้นจะเป็นประชาคมที่มีคุณลักษณะที่น่าสนใจยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับท่านทั้งหลายสำหรับพวกเราที่เคยนับตัวเองว่าเป็นคนส่วนน้อยคนกลุ่มน้อยเป็นประชาคมส่วนย่อยส่วนเล็กในประชาคมใหญ่ต่อไปนี้ครึ่งหนึ่งจะเป็นพี่น้องร่วมฮับลุลลอฮ์กับท่านเพราะฉะนั้นความคิดทัศนคติ mindset mentality ที่เคยคิดว่าเป็นคนกลุ่มเล็กเป็นคนกลุ่มน้อยเป็นคนกลุ่มย่อยต้องเปลี่ยนแล้วปัญหาคือจะเอาอะไรไปร่วมกับเขาจะเตรียมตัวยังไงที่จะไปร่วมกับอีกครึ่งหนึ่งของประชาคมอาเซียน300ล้านคนได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่แบบเดิมไม่ได้นะคิดแบบเดิมไม่ได้นะเกียร์ว่างเกียร์หนึ่งเกียร์สองอยู่เหมือนเดิมไม่ได้แล้วต้องเปลี่ยนเป็นเกียร์สี่เกียร์ห้าเกียร์หกเพราะคนอื่นเขาวิ่งเกียร์เจ็ดแล้วในการเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่ประชาคมตรงนี้แหละครับที่ผม5ปีที่ผ่านมาออกไปอยู่ในเวทีข้างนอกและมองกลับมาที่ประเทศไทยมีความรู้สึกเป็นห่วงมีความรู้สึกกังวลมีความรู้สึกห่วงใยว่าถ้า64ล้าน65ล้านในประเทศไทยตามหลังเขาและส่วนที่เป็นอุมมะห์ในประเทศนี้จะพร้อมแค่ไหนในจากในการที่จะก้าวขึ้นสู่เวทีที่เรียกว่าประชาคมอาเซียนเรายังทะเลาะกันไม่หยุดเลยครับหลายเรื่องหลายประการ
หลายประเด็นเรายังไม่สามารถที่จะทำใจได้ว่าอิคติลาฟันฟีอุมมะตีรอห์มะตุนหะดีษความแตกต่างหลากหลายเรื่องความคิดปรีกย่อยเป็นสัญลักษณ์ของรอห์มะตจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมเกิดในปะเนาะโตในปะเนาะเรียนในปะเนาะแต่งงานในปะเนาะมันคุ้นเคยกับวิถีของปะเนาะไปมาเลเซียไปอินโดนีเซียไปสิงคโปร์ไปบรูไนไปฟิลิปปินส์เขาขอร้องว่าให้ช่วยไปพูดช่วยไปไกล่เกลี่ยช่วยไปเป็นสื่อประสานให้กับสังคมของเขาผมบอกว่าเอาฮิกมะห์จากปะเนาะก็แล้วกันเอาฮิกมะห์จากตุ๊กครูปะเนาะก็แล้วกันปะเนาะบ้านนอกสมัยก่อนเนี่ยไฟฟ้าไม่มีเครื่องขยายเสียงไม่มีเรียนหนังสือด้วยตะเกียงเจ้าพายุทุกๆครึ่งชั่วโมงลูกศิษย์จะต้องเอาตะเกียงเจ้าพายุลงมาแล้วก็สูบลมเพื่อให้ตะเกียงมันฟูแล้วก็ดวงเดียวนั่นแหละอ่านกัน30คนนั่งคุกเข่าหมอบลงกับพื้นโต๊ะครูนอนพิงเสาหลังมักริบก่อนอิชาอ่านแล้ว 3-4 เล่มหลังอิชาอ่านอีก 3-4 เล่มก่อนที่จะเลิกก่อนตะเกียงเจ้าพายุปิดก่อนโต๊ะครูจะปิดหนังสือโต๊ะครูว่ายังไงอัลลอฮุอักบัรเตือนลูกศิษย์ว่าที่สอนไปทั้งคืนเนี่ยมันอาจจะถูก 50% นะเด็กๆมันอาจจะพลาด50หรือมันอาจจะผิด70ถูกแค่30ท้ายที่สุดอัลลอฮุอะลัมขอให้รับจากอัลลอฮ์ก็แล้วกันแต่สังคมของเราส่วนใหญ่ที่นี่และทั่วอาเซียนใกล้ๆกันของผม 100% ถูกของคุณ 100% ผิดแน่ใจไม่มีความถ่อมตัวเหลืออยู่บ้างไม่มีความรู้สึกว่าอาจจะพลาดไม่มีความรู้สึกว่าอัลลอฮ์รู้มากกว่าเราตะกับบดกันไปถึงไหนอันนั้นนะครับคือสิ่งที่บั่นทอนเอกภาพและพลังของพวกเราโดยที่ไม่จำเป็นเมื่อ10วันที่แล้วผมไปเยือนมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดของอังกฤษ800ปีเกิดขึ้นหลังอัซฮัรเกิดขึ้นหลังมหาวิทยาลัยแห่งแรกในตูนิเซียเริ่มต้นก็คือปะเนาะนี่แหละเริ่มต้นเขาสอนพระสอนคัมภีร์ไบเบิลพวกเรารู้จักกันในคัมภีร์อินจีลทุกโบสถ์ในอังกฤษเป็นลัทธิวิธีปฏิบัติที่ต่างๆกันแต่เขาไปสร้างวิทยาลัยเล็กๆบอนอเล็กๆที่เมืองเล็กๆชื่อว่าเมืองออกซ์ฟอร์ดเหตุที่ต้องไปสร้างบอนอเล็กๆเรียกว่าวิทยาลัยเล็กๆเรียกว่าคอลเลจขณะนี้ออกซ์ฟอร์ดมีวิทยาลัยเล็กๆ36แห่ง
แต่ละวิทยาลัยเนี่ยมีความคิดความอ่านตีความอินจีลฉบับนั้นเราอาจจะบอกว่าเป็นอินจีลที่คอร์รัปต์แล้วเป็นอินจีลที่ผิดพลาดอันนั้นเป็นเรื่องนึงแต่ของเขาเชื่อว่าอันนี้คือกะลามุลลอฮ์ของเขาเหมือนกันอันนี้ที่มาจากอัลลอฮ์ถึงนบีอีซาเหมือนกันเรื่องของเขาแต่ให้มัดของเขาอย่างหนึ่งก็คือว่าทะเลาะกันยังไงก็ตามแต่เข้ามาเรียนร่วมกันทะเลาะกันยังไงก็ตามแต่เข้ามาข้ามฟากเรียนเพราะกำแพงของแต่ละคอลเลจมันติดกันติดกันติดกันเป็นพวง36มัสยิด36คอลเลจ36วิทยาลัยของเราทำได้ไหมเดี๋ยวก็หูกลมกันผิดไม่ถูกฟากรั้วนู้นฟากรั้วอีกทางนี้ก็เหมือนกันหลงทางเราจึงไม่มี unity และเราจึงไม่มีพลังในการที่จะขับเคลื่อนออกซฟอร์ด800ปีเริ่มต้นเป็นปนอแต่เขาไม่หยุดเขาเสริมเขาสร้างเขาค้นเขาคว้าเขาวิจัยเขาศึกษาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เขาผลิตนักวิชาการระดับรางวัลโนเบลของโลกทุกสาขาถามคำถามแรงๆเพื่อให้ท่านด้วยช่วยกันคิดอัซฮัรมีรางวัลโนเบลกี่คนอัซฮัรก็เริ่มต้นเป็นปนกนั่นแหละนั่นสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ต้องช่วยกันคิดโดยเฉพาะยิ่งสภายุวมุสลิมโลกสาขาประเทศไทยกำลังสร้างปัญญาชนเพื่ออนาคตและ36 college นั้นมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดนั้นเคมบริดจ์นั้นฮาร์วาร์ดนั้น MIT นั้นเขาอยู่กันยังไงเขาเอาเงินที่ไหนทรัพยากรที่ไหนมาเพื่อที่จะจ้างอาจารย์มาเรียนมาสอนมาค้นคว้ามาวิจัยมาสอนเด็กจ้างเด็กมาเรียนเอาลูกยาเต็มมาเรียนเขาเอาทรัพยากรมาจากไหนเงินวากาฟทั้งนั้นล่ะครับเงินซะดากอฮ์ทั้งนั้นล่ะครับเงินบริจาคทั้งนั้นล่ะครับแล้ววิธีการแบบนี้ได้มาจากไหนได้มาจากไบตุลฮิกมะห์ของฮารุนอัรรอชีดของบักดาดช่วงที่รุ่งเรืองที่สุดบนฝั่งแม่น้ำไทกริสที่ไหลผ่านกรุงบักดาดเดี๋ยวนี้ไปดูได้รบกันยังไงก็ตามแต่ตึกหลังนี้ยังอยู่สีฟ้ามีลูกสาวคนหนึ่งชื่อฮาบีบะรักมากสร้างไบตุลฮิกมะห์แห่งนี้เป็นเกียรติกับลูกสาวอยู่ได้ด้วยกองซะกาตอยู่ได้ด้วยกองวะกาตถามว่าของเราทำอะไรกันได้บ้างคนอื่นเขาเอาวิธีการวิธีคิดวิธีทำวิธีบริหารวิธีจัดการไปใช้จนกระทั่งเขาผลิตนักคิดนักเขียนนักวิทยาศาสตร์นักวิเคราะห์นักวิจัยทุกสาขาของมนุษยชาติได้รางวัลโนเบลกันเป็นแถมไม่เคยขาดสายไม่เว้นแต่ละปีอะไรเกิดขึ้นกับพวกเรานี่คือสิ่งที่ต้องช่วยกันคิดแล้วนี่กลับมาดูบ้านเรามัสยิดมีกี่แห่ง 3,000 กว่าแห่งโรงเรียนมีกี่แห่ง 1,000 เพราะเฉพาะที่เป็นปนอเนี่ย400กว่าแล้วที่เป็นโรงเรียนต่างๆที่อยู่ตามมัสยิดที่อยู่นอกมัสยิดรวมกันแล้ว 1,000 ถามว่าอยู่ได้ยังไงโต๊ะครูต้องเดินขอสะดาเกาะสมัยผมกำลังโตขึ้นมาเนี่ยปิดตอนรายอฮัจญีโต๊ะครูต้องปิดแล้วก็ไปเยี่ยมลูกศิษย์ขอซะกาตซะกาตอะไรซะกาตข้าวเดี๋ยวนี้ยังทำกันอยู่ป่ะมารู้ถามว่าแล้วทรัพย์สินที่โต๊ะยอโต๊ะกีสร้างเอาไว้ให้เป็นผืนนาเป็นพันหมื่นไร่ทางตะวันออกของกรุงเทพมหานครไปไหนหมดฉะเชิงเทราไปไหนหมดสมุทรปราการไปไหนหมดปทุมธานีไปไหนหมดอยุธยาไปไหนหมดมันหลุดไปทางร่องนิ้วเนี่ยครับโดยที่ไม่มีอะไรเหลือเป็นก
องวะกัฟให้กับสถาบันและองค์กรใดๆทั้งสิ้นมัสยิดก็น้อยแต่ของเขาใน36วิทยาลัยที่ผมพูดถึงเนี่ยมีทรัพย์สินอยู่ที่เมืองนั้นไปลงทุนอยู่ที่เมืองนี้ไปมีหอประชุมอยู่ที่เมืองหลวงนั้นไปมีกองทุนลงทุนอยู่ในกิจกรรมนั้นกิจกรรมนี้แล้วแต่เขาจะตกลงแล้วแต่เขาจะตัดสินคำถามคือแล้วเราจัดการกับทรัพย์สินเหล่านั้นที่หลังโฉนด20ปีให้หลังเนี่ยโต๊ะกี่ของเราโต๊ะยอกของเราทั้งนั้นแหละโต๊ะแนะของเราทั้งนั้นแหละแต่เดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปแล้ว20ปีให้หลัง30ปีให้หลังชื่อไม่ใช่พวกท่านละชื่อไม่ใช่พวกเราละแล้วคงยากที่จะกลับมาเป็นพวกเราอีกถามว่าแล้วมันเหลืออะไรที่เป็นกองทุนเพื่อวามีประเทศไทยแล้วมันมีอะไรที่เหลืออยู่เพื่ออนอยาเต็มทั่วประเทศขณะนี้มากกว่า30แน่ๆแล้วมันมีอะไรให้กับสถาบันและองค์กรเหล่านั้นที่จะเป็นสถาบันและองค์กรที่จะสืบทอดฮัมมุลลอฮ์ต่อไปข้างหน้าเนี่ยมีอะไรให้เหลือให้เขาบ้างต้องคิดผมตั้งคำถามว่าระหว่างช่วยเหลือจันโลงมัสยิดสักแห่งหนึ่งระหว่างช่วยเหลือจันโลงปนอกสักแห่งหนึ่งระหว่างช่วยเหลือจันโลงโรงเรียนสักแห่งหนึ่งระหว่างให้ทุนการศึกษาเด็กที่เรียนดีไม่มีทุนได้เอหมดจบปริญญาตรีหยุดอยู่แค่นั้นไม่สามารถที่จะไปไหนได้เพราะไม่มีทุนที่จะไปเรียนหนังสือผมเนี่ยโชคดีคนอื่นเขาให้ทุนไปเรียนอาจารย์ประกรณ์น่ะโชคดีคนอื่นเขาให้ทุนไปเรียนไปถามที่อาจารย์ประกรณ์ใครอุปถัมภ์พระคริสต์อุปถัมภ์ให้ไปเรียนที่เคมบริดจ์ถามว่าแล้วพวกเราหายไปไหนแล้วได้อาจารย์ประกรณ์มาเป็นเพชรน้ำหนึ่งในอุมมะห์ในประเทศไทยขนาดนี้ใครช่วยเหลือให้เรียนหนังสือพระคริสต์ไปถามแกดูแกไม่เป็นหรอกเพราะฉะนั้นดีแล้วครับที่อาหรับเขาหยุดเมื่ออายุ18มันเป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะช่วยเด็กเหล่านี้ให้เขามีโอกาสให้เขามีอนาคตแล้วเราไม่รู้ว่าคนไหนจะเป็นด็อกเตอร์เราไม่รู้ว่าคนไหนจะเป็นมุอัลลิมที่มีชื่อที่สุดต่อไปในอนาคตเราไม่รู้ว่าตัวคนไหนที่จะเป็นมุฟัสซิรนักตัฟซีรที่ยิ่งใหญ่เราไม่รู้ว่าคนไหนที่จะเป็นฟุกะฮะนักฟะกีห์ที่ยิ่งใหญ่กี่คนเราไม่รู้สิ่งที่เรารู้คือเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องช่วยจะลงเขานั่นคือสิ่งที่ต้องทำร่วมกันขณะนี้ผมกับจัปกรคิดอย่างนี้คิดว่านักเรียนนักศึกษานิสิตที่อยู่ในมหาวิทยาลัยต่างๆจากยะลานราธิวาสกรุงเทพมหานครอยุธยาปทุมธานีเชียงแล้วแต่ที่เรียนได้เกียรตินิยมและจะได้เกียรตินิยมคนไหนบ้างที่มีแววที่จะไปศึกษาในต่างประเทศให้กำลังใจเขาหาทุนให้เขาแนะนำให้เขาเขียน recommendation ให้เขาเพื่อที่ไปเข้าเรียนในมหาลัยเหล่านั้นและกลับมาเป็นทรัพยากรของพวกเราเพราะสมัยผมไม่มีใครให้คำปรึกษาสมัยดร.ประกรณ์ไม่มีใครให้คำปรึกษามันหลุดไปโดยฮิดายะห์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เราต้องคิดว่าเรากำลังจะสร้างปัญญาชนเพื่ออนาคตเรากำลังจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเรากำลังเข้าสู่โลกยุคโลกาภิวัตน์คนของเราต้องเก่งกว่านี้คนของเราต้องพร้อมกว่านี้คนของเราต้องมีความสามารถในการแข่งขันสูงกว่านี้เพราะฉะนั้นช่วยกันคิดหน่อยครับว่าจะจันโลงสถาบันและองค์กรเหล่านี้ของเราไว้อย่างไรอย่าแย่งกันเป็นอิหมั่มมากนะ
อย่าแย่งกันเป็นกรรมการมัสยิดมากนักอย่าแย่งกันเป็นกรรมการอิสลามประจำประเทศไทยมากนักอย่าแย่งกันเป็นกรรมการสถาบันฮาลาลมากนักถึงที่สุดสิ่งซึ่งมันเป็นทรัพย์สินที่สร้างสรรค์งอกเงยได้เนี่ยมันลดลงทุกทีทุกทีทุกทีเหลือตอนนี้เราแย่งอะไรเราแย่งตำแหน่งกันเพราะตำแหน่งนั้นคือทรัพย์สินของอุมมะตราฮาลาลเนี่ยทรัพย์สินของใครไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่แย่งกันเป็นเจ้าของแย่งกันมีส่วนแล้วทำไมทรัพย์สินที่บ้านไม่จัดการให้เรียบร้อยทำไมไปอยู่ที่ธนาคารทำไมกำลังจะหลุดจำนำต้องช่วยกันคิดหน่อยถ้าทรัพย์สินไม่งอกเงยในทางที่ถูกต้องและอะไรจะเหลืออีก10ปีที่เหลืออยู่เนี่ยจะหลุดไปทางร่องนิ้วเนี่ยจะไม่มีอะไรเหลือทีนี้ยาเต็มใครจะดูแลพวกเราจะกลายเป็นยาเต็มทางสังคมยาเต็มทางเศรษฐกิจกันหมดเพราะไม่มีอะไรเหลืออีกแล้วผมถึงบอกว่าแข่งกันทำอุมเราะห์น่ะพอแล้วแข่งกันไปทำฮัจญ์ครั้งที่สองที่สามพอแล้วมาคิดเรื่องจันลงมัสยิดมาคิดเรื่องจันลงสถาบันมาคิดเรื่องจันลงองค์กรมาคิดเรื่องการสร้างผู้นำปัญญาชนสำหรับอนาคตวาญิบมากกว่าเพราะอะไรใครจะเป็นผู้รับผิดชอบอนาคตถ้าไม่ใช่พวกท่านจะไม่พวกเราแต่ว่าเลือกที่จะพาลูกพาหลานลูกสะใภ้ลูกเขยไปทำอุมเราะห์เลือกที่จะไปทำฮัจญ์ครั้งที่2ครั้งที่3เอามาจากไหนทรัพย์สินที่จะไปทำอุมเราะห์ครั้งที่3ครั้งที่4แล้วฮัจญ์ครั้งที่5ครั้งที่6ขายที่ดินแล้วใครจะดูแลอนาคตลูกหลานอย่าเต็มหรือไม่อย่าเต็มก็ตามแต่นี่คือสิ่งที่ต้องช่วยกันคิดที่กระบี่เขามีงานมอลิดของเขาประจำปีผมไปกระตุ้นเขาบอกว่าเรามีสัตยาบันอันดามันกันดีไหมข้อหนึ่งของสัตยาบันคือเราจะไม่ขายที่ดินต่อไปแล้วซึ่งกำลังเป็นกระแสที่น่ากลัวอันที่สองเราจะไม่แข่งกันไปทำอุมเราะห์และฮัจญ์ครั้งที่สองที่สามอีกแล้วไม่วาญิบอันที่สามการศึกษาของลูกของหลานต้องเป็นวาระที่สำคัญที่สุดของครอบครัวตั้งแต่นี้เป็นต้นไปไม่ใช่รถป้ายแดงไม่ใช่รถจักรยานยนต์ป้ายแดงเพราะถ้าไม่มีใครคิดถึงสิ่งเหล่านี้ไม่เหลือครับนาอูซุบิลลาห์ผมไม่ทราบคนที่เชิญมาเชิญผมมาคือนี่คิดผิดหรือเปล่าแต่ต้องการมากระตุ้นให้คิดมันไม่มีประโยชน์อะไรหรอกครับที่จะมาบอกว่าแฟนตาสติกเอ็กเซลเลนท์ทุกอย่างราบรื่นเรียบร้อยอนาคตสดใสไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นไม่ต้องเชิญผมมาเพราะผมไม่เห็นเป็นอย่างนั้นเพราะผมออกไป5ปีผมเห็นปัญหาเห็นปัญหากับประเทศไทยทั้ง65ล้านคนและเห็นปัญหากับพวกเราด้วยสิบปี20ปีข้างหน้าจะได้ไม่บ่นว่าเชิญอดีตเลขาอาเซียนมาไม่บอกเราว่ามันมีหน้าผาอยู่หลายหน้าผาเหลือเกินข้างหน้าหน้าผาเศรษฐกิจหน้าผาการศึกษาหน้าผาการสร้างปัญญาชนเพื่ออนาคตการบริหารจัดการทรัพย์สินหลุดลุ่ยไม่เหลือแล้วพรุ่งนี้เขาเลือกตั้งเขาบอกว่าเขตที่น่าระวังที่สุดที่จะซื้อเสียง
พูดก็เจ็บอีกอ่ะ180 90ของพวกเราเนี่ยเคยไปมัสยิดฮารูนบ้างมั้ยครับมัสยิดฮารูนคือมัสยิดชั้นนำชั้นในของกรุงเทพมหานครอยู่บนฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นมัสยิดแรกๆเพราะสมัยก่อนอารยธรรมหลากหลายมันเข้ามาทางแม่น้ำมันมาทางทะเลมันไม่มาทางเครื่องบินมันไม่มาทางรถเพราะมันมีแต่น้ำมันมีแต่เรือเข้ามาได้ที่แล้วเขาตั้งมัสยิดฮารูนเดี๋ยวนี้เดินไปเยี่ยมบ้างครับโรงแรมโอเรียนเต็นดีที่สุดในโลกอยู่ตรงนี้มัสยิดฮารูนอยู่ตรงนี้เดินไปดูว่าอยู่กันยังไงวันศุกร์เดินเข้าไปเนี่ยขอทานตั้งแต่ต้นซอยจนกระทั่งถึงปากประตูมัสยิดแล้วสภาพอื่นๆไปดูกันแล้วกันเดี๋ยวโกรธผมมัสยิดบ้านอูโรงแรมชังกรีลาริมแม่น้ำเจ้าพระยาใกล้ๆกันนะ25ชั้นมัสยิดบ้านอูอยู่ตรงนี้ไม่มีมูเก็มเหลืออีกแล้วรอบๆมัสยิดบ้านอูคนที่มาละหมาดวันศุกร์อิหม่ามต้องเอามาจากข้างนอกอาจารย์อิสลามวิทยาลัยเดี๋ยวนี้เขาก็ตั้งให้เป็นอิหม่ามถูกต้องตามกฎหมายแต่บ้านจะอยู่อิสลามวิทยาลัยคนที่มาละหมาดคือนักเดินทางนักธุรกิจนักการทูตเพราะตรงนั้นอยู่ไม่ได้มันร้อนร้อนยังไงที่ดินมันแพงอยู่ไม่ได้นั่งอยู่ไม่ได้ตารางวานึงเป็นล้านขายดีกว่าหนีนี่ไม่ใช่มูเก็บที่เป็นพิเศษอันใดอันหนึ่งที่ประสบกับปัญหาหลายหลายมูเก็บหลายหลายมัสยิดรอบในกรุงเทพมหานครเป็นอย่างนั้นมีมัสยิดแห่งหนึ่งเลือกกรรมการเมื่อเร็วนี้เลือกกรรมการมัสยิดเลือกได้5คนลาออกแค่3ไม่ครบเพราะรู้ตัวว่าเป็นไม่ได้บ้างเพราะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่นี่คือชะตาของมูเก็มและมัสยิดรอบในของกรุงเทพมหานครระวังให้ดีนะรอบนอกมันจะมีปัญหาเช่นเดียวกันถ้าเราตื่นไม่ทันเตรียมตัวไม่ทันปรับ mentality ไม่ทันปรับ mindset ไม่ทันปรับวิสัยทัศน์ไม่ทันตื่นขึ้นมาสู้เปลี่ยนเกียร์ไม่ทันนาอูซุบิลลาห์อัลลอฮ์บอกว่าอินนัลลอฮะลายุกัยยิรุมาบิกอมินฮัตตายุกัยยิรุมาบิอัมฟุซิฮิมเป็นอายะห์ที่มุฮัมมัดอับดุชัยคุลอัซฮัรปลุกเราคนอียิปต์ขึ้นมาต่อสู้กับอังกฤษเพื่อให้ได้เสรีภาพอิสรภาพเป็นประเทศอิสรภาพต้นศตวรรษที่แล้ว1905-1906เป็นอายะห์ที่มีพลังมากอัลลอฮ์จะไม่ปรับไม่เปลี่ยนไม่ปฏิรูปไม่รีฟอร์มประชาคมชุมชนใดก็ตามแต่ตราบเท่าเขาจะไม่ปรับเปลี่ยนมาบิอัมฟุซิฮิมมาบิอัมฟุซิฮิมทัศนคติวิสัยทัศน์นิสัยที่ชุมชนเหล่านั้นพึงมีเปลี่ยนก่อนแล้วอัลลอฮ์จะช่วยนี่คือสัจธรรมที่พวกเราทุกคนต้องตระหนักและรับใส่กล้ามไว้นำไปคิดนำไปไตร่ตรองและนำไปแปรเป็นโครงการเพื่อที่จะปฏิบัติตื่นให้ทันเพื่อเปลี่ยนทิศทางและเปลี่ยนลักษณะของประชาคมและสังคมมีหนังสือปรัชญาเล่มหนึ่งผมจะจบด้วยคำนี้มีหนังสือปรัชญาสมัยที่โลกมุสลิม
แข่งขันกันเรื่องความรู้เรื่องปัญญาไม่ได้แข่งขันถึงเรื่องรถป้ายแดงไม่ได้แข่งขันไปทำคดีครั้งที่สองแต่เขาแข่งขันกันเรื่องความรู้โต้ตอบมีสุอัลมียาวาบมีนักปรัชญาของอาหรับสเปนคนหนึ่งชื่ออิบนีบาจักเขียนหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งเป็นหนังสือสมมติบอกว่าถ้าอัลลอฮ์สร้างมนุษย์ขึ้นมาคนหนึ่งจากดินแล้วมนุษย์คนนั้นจะมีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้โดยที่ไม่มีใครสอนได้ไหมอินนี่บาจาบอกว่าได้และเขียนหนังสือขึ้นมาเรื่องนึงและตั้งชื่อมนุษย์ตนนั้นว่าให้อยากชีวิตนามสกุลอะไรนามสกุลอิบนีอยักซานลูกของความตื่นให้อยากชีวิตอิบนีอยักซานลูกของความตื่นชีวิตของมุสลิมต้องเป็นชีวิตที่ตื่นรับสัญญาณต่างๆได้ปรับตัวให้เข้ากับสัญญาณต่างๆเหล่านั้นจากทัศนคติของความเป็นสมาชิกของฮับลุลบอกนี้แต่ถ้าเราอยู่ในมุมไม่ตื่นงัวเงียไม่ดิ้นรนไม่ขวนขวายไม่แสวงหาไม่ตั้งคำถามรับชีวิตที่พาสซีฟชีวิตที่ไม่มีแอคชั่นใดๆทั้งสิ้นไม่ใช่ชีวิตที่จะเตรียมตัวเข้าไปทางกลุ่มอาเซียนไม่ใช่ชีวิตที่จำเป็นจะต้องเผชิญกับโลกยุคโลกาภิวัตน์ครับเพราะนั่นไม่ใช่ให้อิบนียักซานนั่นมันมูดเสร็จแล้วหมดลมแล้วอิบนีไม่หยุดลูกของความตายลูกของคนตายแต่ต้องถือธงของอิบนีบาจาพวกละตินแนมในยุโรปเอาเรื่องนี้ไปแปลแต่เขาไม่เอ่ยชื่อว่าอิบนีบาจาเขาเรียกอวัมเปสเป็นภาษาละตินเหมือนอิบนีรุชเป็นอาเวโรสที่ออกซฟอร์ดแต่เอาหนังสือเอากิตาบของอิบนีรุชไปอ่านเอาหนังสือของเอากิตาบของอิบนีบาจาไปอ่านแต่เป็นของอาวัมเปสไม่รู้ว่าพลิกซ้ายพลิกขวาเป็นยังไงจากอิบนีบาจาเป็นอาวัมเปสอิบนีรุชเป็นอาเวโรสเนี่ยพอจะเข้าใจอิบนีซีนาเป็นอาวิซีนาทุกคนต้องเป็นให้อย่างอิบนียักษานภารกิจเบื้องหน้าวันนี้คืนนี้คือช่วยสภายุวะมุสลิมโลกสำนักงานประเทศไทยเขาช่วยจันโลงชีวิตจำนวนหนึ่งที่ต้องการความช่วยเหลือจากพวกเราอยู่ในขณะนี้ให้เขาเป็นให้อย่างอิบนียักษานทุกคนและอินชาอัลลอฮ์อนาคตข้างหน้าจะสดใสกว่าไม่ดิ้นรนอะไรเลยไม่ทำอะไรเลยไม่คิดอะไรเลยไม่ตื่นเลยอยู่ในสภาพที่อยู่นิ่งเหมือนน้ำนิ่งมันจะเป็นน้ำเสียต้องขอแสดงความยินดีกับความริเริ่มของท่านทั้งหลายและผมเองก็จะร่วมทำบุญด้วยเพราะทราบซึ้งในน้ำใจของหลายท่านในที่นี้ที่ไปช่วยตอนปนอบันตาลจัดงานเฉลิมฉลอง72ปีปนอบันตาลเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วเราต้องช่วยกันพยุงช่วยกันแบ่งช่วยกันปันช่วยกันรับภาระและช่วยกันบริหารจัดการสิ่งที่มีอยู่ให้งอกเงยในทิศทางที่ถูกต้องไม่ใช่ริบะไม่ใช่ดอกเบี้ยไม่ใช่หนทางที่ไม่ฮาลาลแต่เป็นกิจกรรมกิจการที่ให้มันงอกเงย
ในทิศทางในหนทางในกระบวนการในกรอบที่ถูกต้องและอินชาอัลเลาะห์พรุ่งนี้อนาคตจะดีกว่านี้และยึดมั่นในฮับลุลลอฮ์ให้แน่นแฟ้นไม่ได้หมายความว่าเราตั้งใจจะอยู่ค้ำฟ้าแต่ต้องเตรียมตัวเหมือนกับจะอยู่อีกนานทำอามัลอิบาดัตเหมือนกับจะตายในวันพรุ่งแต่เตรียมตัววางแผนเหมือนกับจะอยู่อีกนานเพราะต้องสู้กับเขาอีกนานในเวทีอาเซียนหรือเวทีใดๆก็ตามแต่ฝากไว้ให้ช่วยคิดกันต่อกันแล้วกันครับขอให้งานวันนี้ประสบความสำเร็จได้รับผลตอบแทนได้ฮิดายะห์ได้อิลฮามเพื่อที่จะช่วยกันคิดหากิจกรรมกิจการที่ถูกต้องเพื่อจันลงเพื่อรักษาไว้เพื่ออุมมะห์บนหนทางที่ถูกต้องในระยะทางที่ยาวไกลที่จะต้องแข่งขันที่จะต้องสู้ที่จะต้องปฏิสันถานมีปฏิสัมพันธ์กับเขาอีกนานแสนนานต่อไปในอนาคตถึงวันนั้นเราพร้อมถึงวันนั้นเรามีกำลังถึงวันนั้นเรามีความมั่นคงถ้าไม่เตรียมตัวอุมัรที่มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะพึงภูมิใจก็จะไม่เป็นอุมัรที่พร้อมที่จะยืนยืดอกให้มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนับได้ว่านี่คืออุมัรของเรานี่คืออุมัรของเราฝากไว้ช่วยคิดกันต่อแล้วกันครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู